นูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในธีมของกะทิอบควันเทียนนะครับคุณผู้ชมและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้หวานเย็น4ถ้วยใหญ่ตั้งแต่ไหนแต่ไรกันมาแล้วนะครับถ้ามีงานมงคลและวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่เราจะเลี้ยงกัน4ถ้วยใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชม4ถ้วยใหญ่นั่นก็หมายถึงไข่กบนกปล่อยนางรอยแล้วก็ไอ้ตือไข่กบกับเม็ดมังลักในคุณผู้ชมนกปล่อยก็คือราช่องนางลอยก็คือข้าวตอกนั่นเองส่วนไอ้ตื้อคือข้าวเหนียวดำครับคุณผู้ชมและทั้ง4ถ้วยใหญ่วันนี้เราจะอร่อยในตำรับแบบสมัยใหม่ที่วัยรุ่นต้องร้องกรี๊ดและว้าวกันทันทีเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิอบขันเทียนครับเริ่มต้นคุณผู้ชมอาจารย์นิสสับก็หยิบขวดนี้ขึ้นมาเลยทันทีคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิอบขันเทียนซึ่งมี2ขนาดให้คุณผู้ชมเลือกใช้ทั้งแบบขวดที่พร้อมฝาเปิดปิดนะครับขนาด250มิลลิลิตรแล้วก็ยังมีแบบกล่องพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเลือกนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบแบบขวด250มิลลิลิตรแช่เย็นไว้จนกระทั่งเย็นจัดคุณผู้ชมครับเสร็จปุ๊บอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้วิปปิ้งครีมชนิดผงคุณผู้ชมครับพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับตีจนกระทั่งขึ้นฟูคุณผู้ชมครับเราจะได้กะทิอบควันเทียนหอมหอมคุณผู้ชมครับวิปปิ้งครีมอะไรก็ไม่รู้หอมกลิ่นอบควันเทียนด้วยเสร็จแล้วเราก็จัดการตักวิปปิ้งครีมที่ตีผสมกับอัมพวากะทิอบควันเทียนเอาไว้ใส่ลงไปเอาละเตรียมไว้นะคุณผู้ชมถ้วยที่จะเสิร์ฟมาให้พร้อมก็คือใบนี้เริ่มต้นให้ตื้อก่อนดีไหมข้าวเหนียวดำใส่ลงไปที่ก้นถ้วยเกลี่ยๆหน่อยๆให้เขาลงไปที่อยู่ตามมุมๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็วิปปิ้งครีมผสมกับอัมพวากะทิอบควันเทียนเอาละ1ชั้นเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นนกปล่อยกรอดช่องไข่กบขออนุญาตใส่คุณนางรอยเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วมันจะดูน่ารับประทานแล้วก็เรามีแคนเชอร์สวยงามนะคุณผู้ชมอ่ะสระแหน่ช่องามเลือกแล้วเลือกทำตั้งบนเพื่อถ้วยนี้ถ้วยเดียวคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมสักคำเดี๋ยวคุณผู้ชมจะทราบนะครับว่ากลิ่นหอมอ่อนๆของอัมพวากะทิอบควันเทียนนั้นคุณผู้ชมครับจะทำให้4ถ้วยใหญ่นี้ดูอร่อยและประทับใจยิ่งขึ้นนั่งชิลๆและประทานได้นานๆและที่สำคัญเสิร์ฟได้สวยงามแบบนี้ดูเพิ่มมูลค่ามากทีเดียวอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับคุณผู้ชมกะทิอบควันเทียนตราอัมพวาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองนะครับและที่สำคัญหอมกลิ่นเทียนอบและดอกไม้หอมนานาชนิดแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้และสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับธีมกะทิอบควันเทียนจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา